สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดถึงเหตุการณ์ Fear Itself กันต่อเลยดีกว่าในตอนนี้นะครับผมเหตุการณ์ Fear Itself ของเรานั้นได้ดำเนินมาถึงพาร์ทที่5กันแล้วนะครับเกิดครึ่งเรื่องกันมาแล้วต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นะครับผมโลกนั้นตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายไปหมดเรื่องราวในตอนนี้นั้นมันเข้มข้นไปอย่างมากนะครับผมเหล่าผู้ที่ได้รับพรพลังจากเซอร์เพนนั้นเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาและเข้าจู่โจมทุกคนแม้แต่บักกี้บาร์หรือว่ากัปตันอเมริกาเองนั้นก็ไม่สามารถต้านทานพลังของคอนนี้ได้เรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรถ้าผู้ชมทุกคนนั้นรอติดตามชมกันได้ในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูพาร์ทที่แล้วนะครับหรือว่ายังไม่ได้ดูเรื่องราวซีหรือเรื่องราวอื่นๆนั้นเราจะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูตอนเก่าๆกันก่อนนะครับผมท่านผู้ชมนั้นจะได้ดูกันแบบรู้เรื่องและแบบนอนสต็อปกันสุดๆเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วและนี่ก็เป็นเวลาอสมควรแล้วครับเรามาเริ่มรับชมเหตุการณ์ Fear Itself ในพาร์ทที่5กันเลยดีกว่าเรื่องราวของเราในวันนี้นั้นเริ่มต้นขึ้นที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งนะครับผมในตอนนี้ประตูมิติได้เปิดออกและต่อเทพแห่งสายฟ้านั้นก็ได้กลับมายังโลกมนุษย์เมื่อตอนนั้นตั้งสติเสร็จนี่เองนะครับผมเขาก็ได้หยิบโยเนียของเขาและควงบินขึ้นไปบนฟ้าซึ่งในตอนที่ตอนนั้นกำลังบินอยู่นี่เองนะครับผมเขาก็ได้พบเจอกับประชาชนเข้าแต่เหล่าประชาชนในตอนนี้นะมีลักษณะท่าทางที่ตื่นกลัวและหยิบอาวุธมาครบมือเหล่าประชาชนนั้นได้เข้าจู่โจมต่อซึ่งตอนนั้นก็ได้ลงมาคุยกับเหล่าประชาชนนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันทำไมพวกท่านต้องมีอาวุธครบมือแบบนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอท่านเราบอกข้ามาหน่อยสิเอาง่ายๆเลยนะท่านเทพสายฟ้าคือพวกเราเนี่ยไม่ต้องการเวทมนต์ของพวกท่านอีกต่อไปแล้วไอ้เมืองแอสการ์ดที่มันลอยได้เนี่ยพวกเราไม่ต้องการแล้วพวกเรากำลังจะก้าวไปข้างหน้าและอยากให้ท่านรู้เอาไว้เลยในตอนนี้เมืองของเราน่ะบ็อกซันไม่ต้องการพวกคุณอีกต่อไปแล้วบ็อกซันไม่ต้องการเทพเจ้าอีกต่อไปพวกเราสามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นได้โปรดเถิดท่านเทพสายฟ้ากรุณาเดินทางออกไปจากเมืองนี้ด้วยและเมื่อต่อโดนขับไล่แบบนี้นะครับผมเขาก็จะไม่ได้ขัดข้องและมีปัญหาอะไรงั้นฉันไปดีๆก็ได้ลาก่อนพวกประชาชนในขณะเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับมาที่ส่วนอื่นๆบนโลกนะครับผมในตอนนี้เหล่าผู้ที่ได้รับค้อนจากเซอร์เพนไปนั้นได้ออกอาราวาและสร้างความวุ่นวายให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นที่ซานฟรานซิสโกที่ปารีสที่อิลลินอยหรือว่าส่วนอื่นๆบนโลกในตอนนี้ความวุ่นวายนั้นได้ปกคลุมโลกใบนี้เหล่ามนุษย์นั้นได้ตกอยู่ในความโกลาหลและความกลัวซึ่งพลังนี้เองนะครับผมจะเป็นพลังที่มอบให้กับเซอร์เพนอีกไม่นานหรอกโอดินอีกไม่นานแน่นอนพลังของข้าน่าจะแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อกรกับเจ้ารอข้าก่อนเถอะในเวลาเดียวกันนี่เองนะครับผมที่ความโกลาหลนั้นดำเนินไปบนโลกโอดินนั้นก็ได้คุมการก่อสร้างที่แอสการ์ดอยู่ในตอนนี้เซอร์เพนนั้นกำลังครอบครองโลกด้วยความกลัวพลังแห่งความกลัวและความวุ่นวายบนโลกนั้นจะเป็นพลังให้มันเหล่าลูกๆของมันเหล่าผู้ที่ได้ครอบครองค้อนแห่งเซอร์เพนนั้นกำลังกระจายความกลัวไปทั่วโลกความกลัวนี้มันระบาดเหมือนกับมะเร็งในตอนนี้ผู้คนบนโลกนั้นตกอยู่ในความกลัวและไม่มีทีท่าว่าพวกเขานั้นจะสามารถต่อกรกับพลังนี้ได้ในเวลาเดียวกันนี้เองในขณะที่ความกลัวนั้นกำลังกระจายไปทั่วโลกเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของทีมอเวนเจอร์นะครับในตอนนี้แบล็ควีโดนั้นได้นำร่างของบักกี้กลับมาที่ฐานแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้อาการของเขานั้นจะสาหัสมากๆนายควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้นะไอ้หนูแม้แต่นิกฟิลลี่เองก็ยังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้เองไอรอนแมนก็สงสัยนะครับผมทำไมกันล่ะทำไมเลสเกลถึงมีพลังมากมายขนาดนี้ซึ่งในตอนนั้นเองแบล็ควีโดนั้นก็ได้เถียงกลับขึ้นมานั่นไม่ใช่เลสเกลหรอกโทนี่มันคือพวกของชาวแอสการ์ดหรือไม่ก็ปีศาจอะไรบางอย่างบักกี้เรียกมันว่าเดอะเซอร์เพนน่ะไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันน่ากลัวมากๆนิกได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ไหมไอ้สิ่งที่มันถือค้อนอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่ซึ่งในตอนที่ทุกคนนั้นกำลังกังวลถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นี้เองต่อเทพเจ้าแห่งสายฟ้านั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาขัดจังหวะมันหมายถึงโอดินยังไงล่ะในตอนนี้สงครามกำลังจะเกิดขึ้นที่โลกมนุษย์นี้ไม่ว่าไอ้เจ้าเซอร์เพนนี่จะเป็นอะไรก็ตามแล้วก็ข้ารู้ว่าพ่อของข้ารู้จักมันโอดินน่ะรู้จักเซอร์เพนมันตั้งนานแล้วแต่ทว่าเขาไม่เคยบอกใครเลยสิ่งเดียวที่ข้ารู้ในตอนนี้ก็คือเซอร์เพนนั้นต้องการความกลัวมันจะโจมตีเข้าที่ความกลัวของมนุษย์และความกลัวจะทำให้มันแข็งแกร่งในตอนนี้บิดาของข้าโอดินกำลังหาทางจัดการเรื่องนี้อยู่จัดการเรื่องความกลัวอย่างนั้นหรองั้นมันก็หมายความว่าโอดินจะจัดการมนุษย์สินะการตัดนิ้วเพื่อรักษามือยังไงล่ะยอมเสียสละบางอย่างแค่รักษาสิ่งส่วนใหญ่ไว้ก็คงเป็นแบบนั้นแหละข้าก็เดาไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าว่าในตอนนี้เรามีบางอย่างที่เราต้องทำนะเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วซึ่งดูเหมือนว่าในเวลาที่แสนสิ้นหวังนี้เองนะครับผมนิกฟิลลี่นั้นก็จะเกิดไอเดียขึ้นมาได้เราต้องการผู้นำที่ดีเราต้องการให้พวกนายให้สาบคนนั้นออกไปต่อสู้และนายทั้งสองคนนั้นต้องตามเขาไป
และในตอนนี้เองนะครับผมดูเหมือนว่าชายที่นิกฟิลลี่พูดถึงก็คือกัปตันอเมริกาตัวจริงสตีฟโรเจอร์นั่นเองในตอนนี้นะครับสตีฟนั้นได้กลับมาร่วมการต่อสู้อีกครั้งนึงแล้วในตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนนั้นกำลังจะไปออกรบแต่ทว่าก่อนที่จะไปออกรบนี่เองตอนนั้นก็ได้เล่าถึงคำทำนายให้กับกัปตันอเมริกาและโทนี่ฟังการหายตัวไปของข้าในตอนแรกน่ะโอดินนั้นพยายามจะหลีกเลี่ยงคำทำนายโอดินไม่ต้องการให้คำทำนายนั้นเกิดขึ้นเพราะคำทำนายนั้นได้บอกเอาไว้ว่าข้านี่แหละจะเป็นคนฆ่าเดอะเซอร์เพนต์แต่ถ้าว่าในการต่อสู้ครั้งนั้นข้าจะต้องแลกด้วยชีวิตของข้าเองด้วยและด้วยเหตุนี้เองโอดินนั้นไม่ต้องการให้ข้าไปตายเขาเลยพยายามขังข้าไว้แต่ถ้าว่าในตอนนี้เขาไม่สามารถขังข้าได้อีกต่อไปแล้วข้ากลับมาที่นี่เพื่อช่วยโลกและข้ายินดีที่จะตายเพื่อโลกการสูญเสียทั้งหมดนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของข้าข้าจะสู้ที่นี่จนถึงโยนสุดท้ายในเวลาเดียวกันนี้เองที่เหล่าฮีโร่นั้นรวมพลนะครับผมกองกำลังของเดอะเซอร์เพนนั้นก็ขยายความกลัวไปเรื่อยๆในตอนนี้พวกมันฆ่าแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าความโหดร้ายของพวกมันนั้นไม่มีวันจบสิ้นซึ่งในตอนนี้เองนะครับดูเหมือนว่าความกลัวนั้นไม่จะพอสำหรับเซอร์เพนแล้วใช่แล้วล่ะความกลัวนั้นกำลังเข้ามามากขึ้นอีกมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกใช่เลยนี่มันสมบูรณ์แบบจริงๆในตอนนี้อาณาจักรของข้ากำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอาณาจักรแห่งความกลัวเอ๋ยจงตื่นขึ้นและในตอนนี้เองนะครับเซอร์เพนนั้นก็ได้ใช้พลังของเขาเสกอาณาจักรแห่งความกลัวของเขาขึ้นมาพลังแห่งความกลัวทั้งหมดนั้นได้มารวมกันณจุดๆเดียวและในตอนนี้เองเซอร์เพนนั้นก็กลับกลายมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมทีมอเวนเจอร์นั้นก็ได้กลับเข้าสู่การต่อสู้โทนี่สตาร์คสตีฟโรเจอร์แล้วก็ตอนนั้นได้กลับเข้ามาร่วมการต่อสู้อีกครั้งนึงในตอนนี้ทั้ง3คนนั้นได้แยกไปทำภารกิจของตัวเองตอนนั้นได้มุ่งหน้าไปจัดการกับเซอร์เพนส่วนกัปตันอเมริกันนั้นก็มาปกป้องประชาชนเอาไว้ทางฝั่งโทนี่สตาร์คได้เดินทางที่แอสการ์ดเขาได้คำมาพูดคุยกับโอดินโอดินไอบิดาแห่งทวยเทพผู้ขี้ขาดจงพูดแกฉันสิถ้าแกต้องการให้มนุษย์บูชาแกแล้วก็ฉันจะทำให้แกเองฟังนะแกต้องมาพูดกับฉันฉันไม่เคยเชื่อในตัวแกเลยแต่ถ้าว่าครั้งนี้แล้วก็ฉันจะยอมเชื่อในตัวแกก็ได้เอาล่ะนี่คือศักดิ์ศรีของฉันฉันจะยอมเชื่อในตัวแกแต่ถ้าว่าได้โปรดเถอะจงรับฟังสิ่งที่ฉันจะพูดกับแกซะและในตอนนี้เองโทนี่นั้นก็ได้หยิบเหล้าออกมาซดครับผมโทนี่นั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขานั้นได้พบกับโอดินถึงแม้ว่าน่าจะทำให้เขานั้นต้องฝ่าฝืนกฎของตัวเองมากินเหล้าก็ตามซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดมาที่ฝั่งโคเทพแห่งสายฟ้าในตอนนี้ตอนนั้นได้เข้ามาเผชิญหน้ากับลูกน้องของเซอร์เพนหลังจากที่ตอนนั้นสามารถจัดการลูกน้องของเซอร์เพนทั้งหมดได้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเซอร์เพนนั้นจะยอมโผล่หัวออกมาแล้วในที่สุดแกก็โผล่หัวมาสินะเซอร์เพนเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของโทนี่บ้างนะครับผมดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองสิ่งที่โทนี่ทำไปทั้งหมดนั้นมันจะเห็นผลแล้วสตาร์คเอ๋ยในตอนนี้ข้ากำลังฟังเจ้าอยู่เจ้ามีสิ่งใดต้องการบอกข้ากันล่ะในตอนนี้โอดินนั้นได้ปรากฏตัวออกมาแล้วในขณะเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดกลับไปที่การต่อสู้ระหว่างตอกับเซอร์เพนสวัสดีตอในที่สุดเราก็ได้พบกันในตอนนี้ข้ารู้นะว่าเจ้ามาที่นี่เพราะอะไรคำทำนายโง่ๆนั่นสินะคำทำนายที่มันใช้หลอกลวงพวกเราฟังความจริงให้ดีหลานข้าข้านี่แหละคือกษัตริย์ตัวจริงของแอสการ์ดข้านี่แหละคือกษัตริย์โดยชอบธรรมเรื่องราวมันมีอยู่ว่าน้องชายของข้าน่ะโอดินพ่อของเจ้าน่ะได้พากบัลลังก์นี้ไปจากข้าโอดินน่ะมันได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปมันแย่งบัลลังก์แล้วมันก็ลบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับข้าออกไปมันได้เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ในชื่อของมันด้วยบาปนี้ที่มันก่อขึ้นเองเวทมนต์นั้นได้สร้างคำทำนายขึ้นมาว่าเจ้าต้องฆ่าข้าและเมื่อเจ้าฆ่าข้านี่เองเจ้าก็จะตายและโอดินนั้นจะต้องทุกข์ทรมานเจ้าลองคิดภาพดูสิทุกอย่างนี้กำลังจะเป็นไปตามคำทำนายแต่ถ้าว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่โอดินไม่เคยบอกเจ้าถ้าเกิดเราไม่สู้กันล่ะถ้าเกิดเราร่วมมือกันพวกเราทั้งสองคนนั้นจะสามารถร่วมมือกันและสามารถจัดการกับโอดินได้ไม่ล่ะคุณลุงข้าไม่สนใจหรอกในวันนี้คนที่ต้องชดใช้เนี่ยคือเจ้าได้นำความกลัวมาสู่โลกและในวันนี้ความตายจะมาถึงเจ้าคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งหลานข้าในวันนี้คงไม่ใช่วันตายของข้าหรอกเจ้าเด็กน้อยเอ๋ยจงจากไปซะและในตอนนี้เองเซอร์เพนนั้นก็ได้ใช้พลังของเขาส่งต่อกลับมาที่นิวยอร์กในตอนนี้ตอนนั้นได้กระเด็นลงมาและร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าน้อยข้าโดนแบบนี้อีกแล้วงั้นเหรอข้าจะต้องขายหน้าอีกกี่รอบวะเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าพูดจบทันทีนะครับผมก็จะมีใครบางคนนั้นรอต่ออยู่เหล่าสมุนของเซอร์เพนทั้งสองคนนั้นได้รอต้อนรับเขาอยู่แล้วเดอะฮักกับเดอะติงที่ถูกครอบครองโดยพลังแห่งคอนนั้นได้เข้ามาจู่โจมตอนในทันทีน้อยพวกโง่ข้าไม่กลัวแกหรอกนี่หน้าข้าดูกลัวแกมากหรือไงในตอนนี้ทั้ง3คนนั้นได้เข้าตะลุมบอลกันซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในพาร์ทหน้านะครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับพาร์ทนี้ในตอนนี้เรื่องราวนั้นจะได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วนั้นเซอร์เพนคือใครกันแน่
เซอร์เพนนั่นคือพี่ชายของโอดินนะครับผมแต่ทว่าทำไมกันล่ะทำไมโอดินกับเซอร์เพนนั้นถึงไม่ถูกกันเรื่องราวนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นั้นมันน่าติดตามมากๆนะครับผมแต่ทว่าในวันนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้กับผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์บ๊ายบาย